หกใจอ่ะบอกเนี่ยยังบอกคนในบริษัทให้ซื้อที่ใหม่จับใหม่ก็ชอบกันอ่ะโอ้ตอนนี้มีคนอยากได้ที่ในทางการได้มีคนเข้ามาวงบ้านป้ามันอยู่ริมเนาะคนเข้ามาถามมันเยอะแยะเลยว่าเขาขายยังไงยังอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เขาเหมือนจะให้แค่คนในตำบลเขาดินที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็อันดับแรกก็คือคนที่เขาขายที่ในโครงการหรือว่าต้องออกจากโครงการมาเงี้ยเขาก็จะจัดให้เป็นอันดับแรกที่ป้านี่เดินอยู่ในที่แปลที่เขาซื้อตรงๆเลยเต็มๆเลยใช่ก็ไม่มีตังค์ไปซื้อเนาะแต่ท่านเช่าเขาอยู่ไม่เช่าที่อยู่แต่ท่านที่ปลูกบ้านเองที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะใช่ที่เดิมอยู่มาก็ตั้งแต่เกิดอ่ะก่อนเกิดเนี่ยพ่ออยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อถ้าเราคิดเนี่ยเหมือนชาวบ้านแล้วว่าลูกหลานเราเหมือนเรียนจบมาเราคงขวากได้เนาะได้ทำใกล้ๆไม่ได้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนย่าได้บ้างหลานๆเนี่ยก็มันเป็นที่ที่เหมือนมันไม่ได้เจริญเนาะเขาก็จะเข้ามาทำอะไรอ่ะแต่พอมายิ่งใหญ่อ่ะมายิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเพราะเราคิดว่าเขาจะมาทำอะไรได้ถนนวิ่งรถอย่างนี้วิ่งไม่ได้อ่ะพังหมดอ่ะก็เคยคุยกันว่าตรงบ้านเรามันก็อยู่แบบนี้เนาะมันไม่มีอะไรที่เจริญเข้ามาได้หรอกเพราะว่ามันเป็นถนนเล็กๆรถใหญ่จะเข้าไปโถมอะไรมันก็เข้าไม่ได้ไงเขาไปถมอะไรก็พังก็ต้องซ่อมกันอยู่นั่นแล้วตอนหลังมาแบบนี้มาดีอ่ะดินแถวนี้มันเหมือนดินไม่แน่นนะทำถนนเนี่ยเป็นรถ10ล้อเข้าอ่ะก็ถนนก็พังหมดเขาก็ต้องทำเสร็จเขาก็ต้องซ่อมตามไปเนี่ยดินมันไม่แน่นดินมันหลวมไม่หอบป้าเดือดร้อนเพราะป้าไปเช่าบ้านอยู่ตั้ง10เดือนกว่าแล้วนะเพราะว่าคนขายที่ไปเขาก็จะต้องให้ป้าออกไงไปเช่าเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมเดือนละ 3,000 10เดือน10เดือนแล้วก็ขอเขาอีก10วันก็เป็น10เดือนแค่10วันเดือนละ 3,000 ดีใจไม่ต้องไปไหนได้ไม่ย้ายจะตายเลยตรงเนี้ยในเห็นทุกคนเขาเดินเองเนี่ยคิดยังไงผมในส่วนตัวของผมเองนะก็คือลุงว่าไม่สมควรเดินขบวนพ่อก็เจ้าของที่เขาขายให้บริษัทก็ตรงนี้คือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่ถ้ามาเดินขบวนคือตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอะไรขัดขวางของบริษัทเขาเพราะตัวเองก็เช่าที่นี้อยู่แล้วเขาก็ให้ค่ารื้อถอนแล้วก็ไม่สมควรที่จะเดินขบวนเป็นคนในพื้นที่ไหมคนที่มาเดินก็คนนอกพื้นที่ก็มีคือเป็นหัวหน้าแกนนำมันคือคนนอกพื้นที่เขาก็มาดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาคิดเองเนี่ยส่วนใหญ่คิดยังไงก็ส่วนใหญ่ก็คืออยากมันเจริญมากกว่านี้เยอะก็คือมันก็อยู่ของเก่าก็คือทำ5-60ปีก็เหมือนเดิมก็คือถ้าบริษัทมาบริหารก็คงจะดีกว่านี้เยอะและคนเด็กๆรุ่นใหม่ก็คงจะมีโอกาสทำงานได้ใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะป้ายเขาเขียนว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการป่าเจริญของเก่าก็คือป่าจากท้องนามันก็อยู่อย่างเงี้ยเราทำนาไปก็ไม่ได้ราคาก็คือทรงตัวเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยโครงการมานี่ก็คือเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสได้ทำงานใกล้ๆบ้านก็ตรงนี้ผมว่าเห็นด้วย